ฉากเปิดมึงน่ารักสุขใจเลยว่ะสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน c l e a n i วินโดว์เซอร์วิเราเป็นชายคนหนึ่งเหมือนจะเป็นเจ้าของบริษัทนะครับก็คือบริษัทเช็ดกระจกหรือถูกระจกนั่นแหละครับตามที่รู้กันเรารับจ็อบนะครับต้องไปทําความสะอาดกระจกนะครับให้กับบ้านหลังหนึ่งหรือคือเรือหาดหลังหนึ่งนะครับที่หรูหราโอ้อาแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับก็ดูจะเป็นเกมเช็ดกระจกที่ดูจะง่ายดายสบายๆไม่มีอะไรแต่ที่รู้กันดีนะครับว่าเราเล่นเพราะมันมีแท็ก ฮอเลอร์นะครับนะเออสวัสดีครับบริการทาคำความสะอาดกระจกใช่ไหมพอดิว่าน้าต่างที่บ้านมันสกรปรกมากเลยอะแต่พาดิววันที่เรายุ่งๆอะนะเลยต้องขอให้คุณมาทํางานให้เราตอนกลางคืนอย่าห่วงไปเลยนะเดี๋ยวเราจ่ายหนักแน่นอนเดี๋ยวเราจะส่งที่อยู่ไปนะซัมติ้งซัมติ้งนะครับนะั้นเรามากกี่คนอะวัดทำไมมีคาบแดงๆตรงนี้ด้วยครับเริ่มทาความสะอาด ง่ายแค่นี้เลยเหรออ๋อแล้วคือแบบเรามาแขวนเป็นอย่างนี้เหรอครับแล้วขึ้นลงได้อ๋อเออระบบดีว่ะคงจะเอารถนะครับมาเป็นตัวเคลนในการยกละมั้งบ้านเรามีแบบนี้ไหมครับผมเห็นมีแต่ห้อยจากข้างบนลงมาถ้ารถยกขึ้นไปนี่มันดูจะเล่นใหญ่เกินไปหรือเปล่าอ๋อใช้เป็นวิธีลากมาไว้ที่ขอบจอเหมือนเล่น Final Fantasy นะครับหันไปหันมามันต้องแบบไฟในแน่เลยอะ่ะมีตัวอะไรแปลกๆครับโผมาบยืนแซกๆอยู่ตรงกระจกอย่างนั้นน่ะในหัวผมแบบรู้สึกว่าเจ้าของบ้านมันต้องทำอะไร ไม่ดีแน่แน่ไปที่บานต่อไปเหรออ๋อไปซ้ายและขวาก่อนละมั้งแล้วค่อยไปเรื่องบนกับล่างจะได้และเจ้าสกกตไบมันใช้เมื่อไหร่อ่ะครับตามหลักต้องใช้ฝั่งขัดใช่ไหมครับสกกตไบเนี่ยใช้ฟองน้ําในการขัดอ่าเราต้องพ่นสเปรย์หลายๆครั้งนะครับถึงจะขัดออกนิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยนิดนึงแล้วคือแบบกระจกบานใหญ่ขนาดนะครับกระจกแบบห้องน้าซ้วมอะครับ แส,สดงว่าเจ้าของบ้านชอบโชว์อาการนี้พอเข้าใจได้นะครับเราก็มีบา้างลึกๆในจิตใจนะครับนะผมมาเห็นอะไรสักอย่างตัวนี้ด้วยนะครับลึกๆไม่รู้นะครับกูพ่นก่อนแม่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 แมแมแน้ำยาไม่รู้กี่บาทนะครับแต่พ่นไปเถอะไม่เป็นไรนะครับยังไงบ้านหลังใหญ่ทำไรอยู่ยังดีที่แค่นอนเฉยๆไม่แน่ใจลงน้ำยาเยอะนะครับจะได้ถูน้อยๆไม่ต้องถูบ่อยเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีอ่ายังดีที่เป็นมิดนะครับไม่ลุขึ้นมาแซกๆๆๆให้เห็นนะครับบางคนมันชอบโชว์นะครับมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วความน่ากลัวมาตอนไหนอะหรือกูมองผิดว่าไม่มีแท็กฮอลเลอร์เขินเลยนะแบบนั้นนะ่ะผมเหมือนเห็นหน้ากาก,ากสักอย่าง,งตรงโน้นปะหรือความน่ากลัวกําลังเริ่มละในไม่ช้าสเปร์มันใช้ได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยไม่เห็นจะมีจํากัดพื้นที่หรือว่าเออเขาเรียกก็ปริมาณการใช้งานเลย สวัสดีครับทําอะไรอยู่ครับดูอะไรอยู่หรือเปล่าทำมเหมือนเขาจะมีเป็นหน้ากากสักอย่างอยู่ตลอดเลยนะครับเนี่ยโอ้ใหม่ก้าหิ่งห้อยมาแล้วครับกูไปต่อแล้วนะอืมเมื่อไหรความน่ากลัวจะมา where is ความน่ากลัวแบ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 เลยเอาบ้านงงๆนิดหน่อยนะครับนะ แถ้าเกิดพอเข้าจะได้ก็คือเข้าประตูใหญ่เจอห้องนั่งเล่นห้องเตาผิงเจอบันไดขึ้นชั้นบนใช่ไหมครับแล้วก็มีคนเดินขึ้นไปเห็นขาดำๆอยู่นะครับนะโอเคความน่ากลัวคงเริมนั่นแหละครับถึงตรงนี้จึงจึงจึง้งให้เสียงอะไรแทรกๆอยู่ทางขวามือนะครับได้ยินเสียงโอ้มีเงาดำไปแล้วครับดีนะครับค่อยมีอะไรโผล่มาหน่อยนะครับ มันจะได้ไม่เหงาเกินไปเอาตู้เซฟไว้ตรงนี้เลยอะครับในบ้านนี้เลเยอร์มันเป็นแบบแบนๆน,นะครับโชว์ทุกอย่างหันออกหน้าบ้านนะครับตู้เซฟเอ่ยห้องส่วมเอ่ยห้องอันนี้นะครับขวดฉันหมดเลยฮะควรจะไปหยิบเพิ่มจากหลังรถบรรทุกในบ้านคนนี้จากที่ดูทีวีก็เดินขึ้นไปละแล้วลไอเด็กที่มันนอนไอ้นั่นนะครับโอ้ดำมืดเลยฮะเปิดกูตกใจหมด <laughs> นึกว่าจะเจออะไร หยิบขวดเพิ่มโอเคลุยงานต่อเอ๊ะมีรอยเท้าเหรอครับก่อนเอ๊ะหน้าต่างมีรอยเปิดนะครับมีรอยเปิดคนปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็เดินดุ๊กดุกเข้าไปในบ้านจังหวะที่เราไม่รู้ตัวมีคนมุดเข้าไปเหรอครับเราทําเจ้าของบ้านแบบโดนขโมยขึ้นปะแปลกๆนะครับนะต่อไปชั้นบนคือยังไงอะครับอ่าระบบยกแล้วก็กลับไปทางนูน้น เอ๊มีหน้ากากแล้วนะครับบ้านนี้เป็นอะไรกันวะต้องมีหน้ากากครับตลอดเวลาวายเอ๊ะอะไรดำๆนะครับมุดไปเป็นโจรเหรอครับเข้ามาหรือเปล่านะพยายามสังเกตรอบๆนะครับเผื่อมีอะไรคราบเลือดสงสัยมากกว่าว่าที่เรามาเนะี่ยคือแบบบ้านฆาตกรหรือว่าแบบบ้านที่ถูกฆาตกรรมหรือว่านี่คือเราแบบมาทำความสะอาดให้บ้านที่ถูกฆาตกรรมที่ถูก จ้างโดยฆาตกรประสงค์นั้นปะมันดูเป็นไปได้นะครับนะโว้แต่งตัวเหมือนกับเป็นหน้ากากทํากินนะครับฟักทองหรือว่าน่าจะเป็นจาเดียวในเกมเอ้ยอะไรไม่รู้ไกลๆครับความน่ากลัวความน่ากลัวความน่ากลัวแน่เด่บอกเลยว่าเฮ้ยก็มีแฮปปี้เบิร์ดเดย์เฮ้ยมันจะรอเข้าไปเชือดแน่เลยอะหรือตกลงใครเป็นคนจ้างเราอะครับโจรจ้างหรือว่าเจ้าของบ้านจ้างแต่ก็โอเค ลองดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแสดงว่าเราไม่ใช่เป้าหมายของของเจ้าโจรคนนี้นะครับนะหรือว่าคนที่จ้างเราจะเป็นเจ้าของบ้านจริงๆครับแค่เราบังเอิญมาในคืนที่เกิดเหตุซะอย่างนั้นนะ่ะอเริ่มเข้าไปแล้วครับโอ้โหเสียงแทรกมึงชัดมากไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไหมโอ้แดงแปดๆครับน่านจะไปซอสมะเขือเทศแหละครับเหมือนกับที่เราเช็ดนะครับทั่วๆเนะี่ยโอ้ มีเสียงเคาะประตูนะครับไม่ใช่เสียงยิงครับเสียงเคาะประตูเฉยๆนะครับนะเราแค่รับหน้าที่นะครับถูกกระจกโอ้นั่นซอสพริกเหรอทาไมถึงแบบไม่จัดการเทให้มันเรียบร้อยฉีดให้มันลงจานสิซอสมะเขืออะไรพวกนี้ให้ตายเถอะนะอย่าบอกต้องไปทำความสะอาดข้างในด้วยนะข้างในมันก็จะเล่งเล้าไปทาไมเขาถึงมีห้องครัวชั้นสองครับปกติเขาไม่ทํากันนะครับห้องครัวชั้นสองห้องครัวก็จะไวชั้นหนึ่งมีมีดอยู่ตรงนี้ดูทรงมันต้องมาความีดแน่เลยครับมีดหายไปครับ อ่ ه, งางั้นเป้าหมายต่อไปก็คงไม่ไกลไม่ไกลแหละนะโอ้มีบันไดขึ้นไปชั้นแอดติกด้วยนะครับห้องใต้หลังคาว้าวมีการลากขึ้นไปเก็บด้วยฮะอ่ะสุดท้ายพูโดนจับไหมอ่ะห้องน้ำอีกแล้วอันนี้มีคลาบเหมือนมีบางอย่างอยู่ข้างในอีกหันไปโดนถอดหน้ากากแล้วนะครับเหลืออะไรอีกอ่ะ หน้าต่างบนเหรอครับอ๋อเป็นหน้าต่างแอติกหรอขึ้นไปก็โดนสิแบบนี้โอ้โหกรต่ผมชอบรถแบบนี้นะครับทำงานคนเดียวได้นะครับนะโอ้โหกูบอกเลยอย่างนี้น่าทำเซอร์วิสแพงนะครับเพราะว่าใช้นวัตกรรมนะครับเข้าช่วยเป็นหน้าต่างบานเล็กแค่แต่ก็ถือว่าเช็ด ให้เรียบร้อยเฮ้ยทำไมหลายคนน่ะทำไมเป็นเงาหลายคนนะครับนึกว่าฆาตกรคนเดียวซะอีกหรือจริงๆเป็นลึกลับซับซ้อนมากกว่านั้นอืมอืมพาคีหน้ากากแน่เลยครับหายไปละเราเห็นความลับสักอย่างแล้วสินะว้ายตกใจหมดเที่ยนนี่ไม่ทันตั้งตัว แล้วคือไงอ่ะเบอร์ที่ไม่รู้จักจะว่าสวัสดีบริการทำความสะอาดใช่ไหมอ่าฮะเราต้องการเนีคนมาทคำความสะอาดหน้าต่างนิดหน่อยอ,อ่ะอ่าอ๋อแล้วก็จะหลอกใช้คนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็เอาเลือดมาป้ายอ่าเพื่อให้คนมาเช็ดเรื่อยๆอย่างนี้ป่ะเอา้าอ๋อ ทางบ้านออกเป็นบ้านฆาตกรต่อเนื่องเฮ้ยก็โอเคอยู่นะมีจำเดียวนะครับทั้งเกมแต่ก็เป็นจำที่แรงใช้ได้อยู่เข้าใจง่ายๆครับเล่าโดยที่ไม่ต้องมีแบบไดอะล็อกอะไรมากมายเลยฮะสั้นๆเข้าใจง่ายไม่ค่อยมีอะไรนะครับบริการทำความสะอาดกระจกนะครับของคลีนนี e. ่ เป็นเกมอินดี้ฮอล์เลอร์สั้นๆย่อยง่ายๆนะครับนะถือว่าสำหรับวันเบาๆนะครับทุกคนเกมหนักๆก็พอมีให้เห็นแต่วันนี้ขอเบาๆบางๆสักวันแล้วกันดูใจเราชอบกันไหมครับถ้าชอบกันฝากกดไลค์คนละทีไม่อยากบอกอยากคุยคิดว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันคืออะไรลัทธิครอบครัวกินเนื้อครอบครัวฆาตกรต่อเนื่องหรืออาจจะเป็นซัมติงซัมติงที่ผมมองข้ามไปถ้าเก่ยวเพื่อนชอบแชร์เพื่อนดูด้วยกด subscribe ลูกกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับนะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมาจนจบมากๆครับสำหรับบบผมาจ เบาๆนะครับลาเต้บางๆวันนี้